ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกัมมนังพุทโธสัพพัญโญทะยะโนธัมโมโลกุตโรนาวาสังโฆมคะปะระโถจะอิเตตังรัตนะทะยังเอตัสสาอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุทะโลปุริสาธัมมาสารติสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะตินะโมนอบน้อมนมัสการจิตชื่นบานต่อภควาล้ำเลิศในโลกาทรงพระภาคเป็นอันงามอรหันตัดกิเลสสมุจเจตขาดจากกามไกจากตัณหาสามโลกธรรมแปดประการสัมมาสัมพุทธะทัดเป็นพระโพธิญาณหูในชาติและกันดานเหตุเกิดทุกข์เป็นธรรมดาหูข้อปฏิบัติที่จักทัดซึ่งทุกขาดับชาติและชราโพ้นมรณาถึงนิพพานอาหังอันว่าข้าเจตนานมัสการพุทโธผู้เบิกบานผู้ตื่นแล้วโพ้นจากภัยรู้รอบคุณและโทษสั่งสอนโปรดสัพพเวไนควรเฮาพึงเข้าใจพระคุณท่านล้ำโลกาสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปะจะตังเวติทัพโพวินยูหิติข้าไหว้คุณพระธรรมอันน้อมนำเกิดปัญญาทรงไว้ในเกศาซึ่งความชอบประกอบการสิ่งใดเป็นความผิดบ่คบคิดเป็นใจพานหนีห้อนผ่อนลำคาญหาความเย็นเป็นสุขใจชำระของกิเลสเฮือสิ้นเซ็ปพ้นทุกภัยตัดบ่วงและห่วงใยเห็นจริงแน่อนิจจาผู้ใดใครชิมรสจะเห็นปรากฏด้วยปัญญาเห็นแก่อัตมาจำพ่อตัวได้กระทำปฏิบัติจึงหันจริงเป็นยอดยิ่งจักอุปธรรมมีคุณอันเลิศล้ำความเย็นแท้บ่ฮ้อนใจทั้งกายวาจาจิตสุจริตด้วยเรื่อมใสความผิดสิ่งอันใดจักบังเกิดนั้นบ่มีพระธรรมอันล้ำเลิศย่อมผาเสิดเป็นวิถีทางเอกข้ามโลกีพ้นจากชาตินิราชไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริภูริสะยุคานิอัฏฐภูริสะภูคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะคินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสตินมัสการอริยสงฆ์ผู้ดำรงพระวินัยพรหมจรรย์ท่านตั้งไว้ตามโอวาทศาสดาสี่คู่แปดพวกนั้นย่อมถือมั่นในสีขาปฏิบัติตามธรรมาบริสุทธิ์พ้นภัยรีอบรมพระสัมมาเพราะวาสนาของท่านมีควรเฮาจักยินดีระลึกถึงนมัสการอริยสาวโกนอชินโนพุทธาจารย์สลัดทัดสงสารขาดห่วงใยบญินดีนับเนื่องเป็นเรื่องมานับศาสนาพระชินสีจนถึงทุกวันนี้เพราะท่านรับสั่งสอนมาแสดงแจ้งเหตุผลปุถุชนมีศรัทธาหันจริงด้วยปัญญามีคุณแท้เป็นแน่ใจท่านนั้นเป็นแบบอย่างชี้หนทางให้เดินไกลทางธรรมทางวินัยทั้งทานศีลภาวนาสังโฆคุณดังนี้เฮาควรที่จักปูชาระลึกถึงคุณขึ้นมายอมือไหว้บ่เสียทีค
ุณพระรัตนตรัยจำใส่ไว้ฮือจุงดีย่อมจำเริญย่อมจะจำเริญสีสวัสดีโปนตุกเอ่ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาได้สวดมนต์เป็นภาษาไทยและก็ภาษาบาลีสองบทนี้อูเอิญเจริญปอนือญาติโยมได้ฟังอานิสงส์การสวดมนต์ท่านก็กล่าวว่าได้เฝ้าพระพุทธเจ้าบ่าง่วงเงาหาวนอนบ่าถอนความไล่ไทยถอนความขี้ค้านจิตอาถานผ่องใสสว่างทำใจให้เป็นสมาธิสติปัญญาสมบูรณ์เพื่อเพิ่มพูนบารมีมีความทรงจำดีและมีนิพพานเป็นอารมณ์บทสวดมนต์เช้าเย็นเป็นพระธรรมคุณเลิศล้ำคำอัดแปดแก้สงสัยหูความหมายในอัดแจ้งชัดใจจิตเลื่อมใสศรัทธาปูชาคุณการสวดมนต์ออกเสียงเชียงจดจำเพื่อน้อมนำธรรมพินิจหยุดคิดวุ่นจิตมีธรรมนิยมอย่างสมมดุลอันเป็นบุญกุศลพ้นทุกข์ใจอานิสงส์ทรงผลพันมันสวดมนต์เกิดกุศลผลบุญได้หลายสถานจิตสงบพบความสุขบ่ฟุ้งซ่านสมถะกรรมฐานงานเบื้องต้นสาธยายหู้ใจความตามบทสวดแต่ละบทแต่ละหมวดมีความหมายพิจารณาถ้าหันขวะถามลักธรรมได้เกิดปีชาปัญญาฉายในสวดมนต์แม้บางรายสาธยายได้ลุดพ้นในขณะทยายมนต์ยนต์แจ่มแจ้งในข้ออัดในข้อธรรมย่อมเจ็ดยามแจกแจ้งสัจจะแจ้งจิตแหน่งในได้ลุเอ่ยอันนี้ท่านกล่าวเอาไว้เอาได้มีโอกาสพินิจพิจารณาในการดำเนินชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลักยุดพ้นจากความเป็นผู้บรู้คือเป็นผู้รู้เนาะรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วจะได้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเราสู้ต่อสู้อุปสรรคขวางน้ำคือสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงเพิ่นบอกว่าความรำลึกตรึกความชอบเพื่อทำตนให้พ้นล่วงห่วงประสงค์ทางสายเดียวที่เหนี่ยวใจให้เดินตรงเพื่อดำรงเอกราชปราศนิวานนิวรทางเป็นไปเพื่อได้มาซึ่งคาดเลิศทางประเสริฐกำจัดโศกวิโยครอนเส้นทางนี้มีจำรัดประพัดสอนทางหลีกมอนกำจัดมารสำราญใจทางถูกต้องทำให้แจ้งแห่งกองทุกข์ทางที่ผูกคนที่หลับกลับสวัยทางที่พ้นจากขวากน้ำงามอำไพทางที่ไปสู่นิพพานการเรืองรองอันนี้เป็นต้นเฮาท่านทั้งหลายได้เข้าใจในอัตในธรรมในการที่จะทำสิ่งที่ดีที่งามที่เหมาะที่ควรทำบุญอย่างใดจะส่งผลร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นราชาเป็นราชินีเป็นเสนาบดีจัดนี้จัดหน้าเพิ่นบอกว่าการทำบุญจะทำกุศลจะส่งผลให้ผู้ทำเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเปิ่นก็ประกอบไปด้วยสัมมาสัมปทาสี่ทั้งประการหนึ่งวัตถุสัมปทาถวายทานแก่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันตบุคคลก็ได้จะได้เป็นมงคลกับตัวกับตนปัจจัยที่ถวายเป็นของอันบริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ก่อนฮือก็บริสุทธิ์ขณะฮือก็บริสุทธิ์ฮือไปแล้วก็จิตใจบ่เสียบ่บ่นบ่จมบ่ซ้ำสี่คุณาติเรกสัมปทาเท่าภาพนั่นจะต้องถวายทานกับพระพุทธเจ้าหรือแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือเจ้าภาพจะต้องถวายแก่ผู้ที่มี การประพฤติปฏิบัติฮือเป็นผู้ที่มีผลผลตานจึงจะทรงผลให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาก็ถวายแล้วเอาบักคิดหน้าคิดหลังเอาบอกห่วงหาอาทรยังของต่างหลายเหล่านั้นเอาก็จะสำเร็จสำฤทธิ์ดังจิตอันพึงปรารถนาฉะนั้นเมื่อข้ามยำแรงของวันนี้รายการธรรมะ
ในชีวิตประจำวันก็ดีเสียงธรรมก่อนรับตาก็ดีเป็นธรรมะภาคพิเศษขึ้น96ก็ฮับสัญญาณพร้อมๆกันเนาะรับสัญญาณพร้อมๆกันเพราะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านวันนี้เข้าลานครับนันหลวงเพิ่นบ่ได้จัดรายการธรรมาภาพนี่จัดรายการแทนเพิ่นเพราะว่าแต่เจ้าตอนกลางวันนี่บ่ได้จัดรายการมีงานข่าวดำในหมู่บ้านก็จำเป็นต้องไปเนาะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสถือว่าจะต้องไปสงเคราะห์ญาติโยมสาธุชนที่เป็นผู้รู้อุปถากสันนิบาตตานเข้าเฮาท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมจำเป็นที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินชีวิตของเฮาถูกต้องท่องแท้ตามหลักที่จะพึงมีพึงเกิดในการดำเนินชีวิตของเฮานั้นบางสิ่งบางประการทุกคนปรารถนาก็คือความสุขความสำเร็จนะความสมประสงค์ในสิ่งอันพึงปรารถนาพงประสงค์ในสิ่งที่อันพึงปรารถนาก็คือเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายปรารถนาก็คือความสุขกายสบายใจบ่เดือดร้อนบ่ฮ้อนใจนะคนเฮาเกิดมาก็มีพ่อมีแม่เฮามีหน้าที่ที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกบ่าวลูกสาวโดยเฉพาะเฮาก็เกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่กับพ่อกับแม่พ่อแม่เป็นผู้ฮื้อญาตินะพ่อแม่เป็นผู้ฮื้อญาติเนาะญาติที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญหรือเป็นไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮาจำเป็นจะต้องสืบเนื่องสืบต่อนะไปเป็นลำดับลำดาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นคณะบางสิ่งบางประการนั้นเอาอาศัยร่วมด้วยช่วยกันจึงจะเป็นมงคลกับตัวกับตนในการดำเนินชีวิตของเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมีกับตัวกับตนแล้วก็จะเป็นอย่างพ่อแม่เป็นผู้ฮื้อญาติเป็นผู้ฮื้อชีวิตเป็นผู้ฮื้อชาติเป็นผู้ฮื้อหูฮื้อตาอวัยวะมือเท้าเนาะมือเท้ามาเป็นผู้ฮื้อพื้นฐานเดิมแก่เฮาทุกอย่างแม้ถ้าท่านบ่ได้ฮื้อทรัพย์สมบัติหรือบ่อุปการะอันหยังเลยเกิดแล้วก็ทอดทิ้งก็จริงแต่ท่านเป็นผู้ฮื้อดังกล่าวแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อบุพการีของเฮาทั้งหลายลูกๆหลานละลูกๆทุกคนยิ่งท่านอุปการะนักเท่าใดบุญคุณท่านก็นักขึ้นเท่านั้นมีความฮักนักขึ้นเท่าใดมีบุญคุณนักขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าบุพการีที่ยิ่งกว่าไผ่ไผ่ลูกผู้ใดผู้หนึ่งประทุษร้ายพ่อแม่หรือเนรคุณพ่อเนรคุณแม่อะกตัญญูอย่างยิ่งถ้ายิ่งถ้าถึงกับทำร้ายหรือตายเรียกว่าตกมรณะหกมโหจักพุทธทีเดียวเรียกว่าคารุกรรมกรรมที่นักพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์อาจารย์คนแรกหมายความว่าเป็นครูที่สอนเนื้อหู้จักสิ่งต่างๆก่อนครูคนใดชื่อว่าเป็นพรหมของบุตรเพราะมีบุตรเพราะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรของตนเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะมีจิตคืดให้ต่อลูกทุกคนคือใจบริสุทธิ์ต่อลูกเสมอยิ่งลูกได้ดีเท่าใดมีความอิจฉาริษยามีแต่ความยินดีถ้าว่าลูกตกทุกข์ได้ยากก็กระวนกระวายนักหนาสาหัสยิ่งกว่าไผ่ไผ่เก็บไว้ตั้งในเนาะทีนี้ลูกจะเป็นที่เกียจชังของคนถึงเมืองจะเป็นโจรมหาโจรผู้ร้ายเป็นอันยังก็ได้อันยังที่คนเกียจชังถึงเมืองพ่อแม่ก็บ่เกียจบ่ชังฮักแม้จะทำกิริยามารยาทนอกอย่างใดภายนอกอย่างใดแต่ในใจเป็นห่วงห้องว่าเป็นผู้มีบุญคุณยิ่งกว่าไผ่พ่อแม่ท่านมีความปรารถนาอย่างใดต่อบุตรปรารถนาจะช่วยทำกิจการของตนปรารถนาจะช่วยเหลือเมื่อตนแก่เช่นช่วยเลี้ยงเป็นต้นปฏิบัติพยาบาลรักษาไข้ปรารถนาจะฮื้อดำรงวงตระกูลของตนปาถนาจะฮื้อรักษาทรัพย์มรดกที่สะสมไว้แม่ปาถนาจะฮื้อทำบุญฮื้อเมื่อตายไป
คือช่วยเผาเนาะท่านได้ปฏิบัติต่อบุตรหรือห้ามประพฤติทำชั่วตั้งใจอยู่ในความดีศึกษาเล่าเรียนเมื่อถึงเวลาสมควรก็แต่งการแต่งงานมอบทรัพย์มรดกเมื่อถึงคราวพ่อแม่ที่ดีพึงปฏิบัติตามนั้นลูกก็ควรปฏิบัติตามความปรารถนาของพ่อของแม่คือต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือถึงคราวที่จะต้องเลี้ยงต้องช่วยทำการงานของท่านเมื่อมีความสามารถตามความสามารถตามโอกาสช่วยดำรงวงตระกูลรักษาเกียรติรักษาทรัพย์ของตระกูลเต่าที่มีเนาะรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตระกูลอย่าให้เสื่อมเรียกว่าดำรงวงตระกูลอย่างน้อยๆก็พอเสมอที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งทำให้ดีขึ้นก็ยิ่งดีรักษาทรัพย์มรดกของท่านพัฒนาให้ดีขึ้นและเมื่อท่านเสี่ยงชีวิตแล้วก็ทำบุญให้ท่านไปนี้เป็นหน้าที่ที่มาในพระบาลีพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้อย่างนั้นขึ้นชื่อว่าลูกหรือบุตรบาลีกล่าวไว้สามประเภทบุตรที่ดีกว่าเก่งกว่าพ่อกว่าแม่เรียกว่าอติชาตบุตรบุตรที่เจริญยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ส่วนผู้เกิดมาแล้วทำลายตระกูลเป็นผู้เลวทรามตกต่ำกว่าพ่อกว่าแม่หรือฐานะเดิมของตระกูลประพฤติชั่วช้าร้ายทุจริตเรียกว่าอวชาตบุตรแปลว่าเกิดแล้วทำให้ตระกูลเสื่อมทรามส่วนบุตรที่เกิดมาแล้วดำรงฐานะทั้งความสามารถได้ความประพฤติเสมอกับพ่อกับแม่สืบตระกูลต่อไปได้เรียกว่าอนุชาตบุตรบุตรที่เกิดสมควรแก่พ่อแก่แม่รวมเป็นสามประเภทพ่อแม่กับบุตรเนี่ยมีความเกื้อกูลกันแล้วก็ห้องว่าเป็นมงคลวงตระกูลนั่นเป็นมงคลในมงคลละสูตรกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าบุตรต้องปรนิบัติพ่อแม่พระบาลีกล่าวว่ามาตาพิทุอุปัฏฐานังคือการบำรุงเลี้ยงพ่อแม่เป็นมงคลประการหนึ่งและก็มีในบาลีแถมแท่งว่าบุตตทารัสสังฆโหแปลว่าการเลี้ยงดูบุตรภริยาโดยธรรมจัดว่าเป็นมงคลแต่ละอย่างหมายความว่าความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในระหว่างตระกูลคือพ่อแม่ช่วยลูกลูกก็ช่วยปฏิบัติต่อพ่อแม่หน้าที่ที่กล่าวแล้วนั้นเป็นมงคลทีนี้การที่บุตรจะสนองบุญคุณต่อพ่อต่อแม่นั้นก็ด้วยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วอย่างหนึ่งคือเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นชื่อว่าสนองบุญคุณแต่บาลีแห่งหนึ่งกล่าวไว้อย่างไว้เพียงแค่นั้นยังมาชื่อว่าสนองบุญคุณแก่พ่อแก่แม่ต่อเมื่อได้ทำให้พ่อให้แม่ที่เป็นคนบาปเพื่อกลายเป็นคนบุญหรือทำพ่อแม่ผู้มิจฉาทิฐิมอบชอบในกายเป็นสัมมาทิฐิหรือทำให้พ่อให้แม่ซึ่งบัพพฤติธรรมชอบบาปชอบทุจริตเป็นผู้ประพฤติธรรมชอบในบุญในกุศลถ้ายิ่งทำให้เป็นพระอริยบุคคลคือทำให้เป็นผู้บรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานก็ชื่อว่าเป็นผู้สนองบุญคุณของพ่อของแม่เต็มที่คนเฮามีชีวิตมาก็เนื่องด้วยพ่อด้วยแม่ก็พอเฮาเป็นพ่อบ้านแม่เฮือนก็มีหน้าที่พ่อแม่ต่อไปแถมสืบวงตระกูลเป็นเรื่องของสังสารวัฏโลกก็ยังต้องหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทีนี้ถ้าพ่อแม่บำรุงบุตรมาได้บำรุงต่อพ่อต่อแม่โลกนี้เป็นไปตามที่โลกนี้บ่เป็นไปตามที่ควรเหมือนครับว่าล้อรถเมื่อยังมีเพลามีวงล้ออยู่ก็หมุนไปได้ทำให้โลกวงตระกูลสังสารวัฏหมุนไปได้แต่ถ้าเมื่อใดเมื่อบ่เกื้อกูลกันแล้วทำให้ล้อรถบ่มีวงกลมเสียแล้วบ่มีก้านบ่มีเพลาก็หมุนวนไปบ่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนพึงปฏิบัติหน้าที่การที่มีความหันสมัยใหม่ว่าพ่อแม่บ่มีบุตรบ่มีบุญคุณต่อบุตรเพราะว่าท่านสนุกของท่านและลูกก็เกิดมาเนื่องด้วยธรรมชาติของสัตว์ย่อมนิยามในกามเมื่อเสพกามลูกก็เกิดมาอย่างเนี้ยเป็นความคิดของผู้จิตใจเสมอเดรัจฉาน
เดรัจฉานเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามนุษย์เอาจะหันได้ว่าพ่อแม่ฮักลูกโดยธรรมชาติมีอันยังมาบังคับถ้าจังถ้าเกลียดแล้วฆ่าลูกตายพ่อแม่ก็ทำง่ายที่สุดเลี่ยงกฎหมายได้แกงฮืออดอาหารตายก็ได้แกงเอานมยัดปากฮือหายใจบ่ออกตายก็ได้แต่ตรงกันข้ามพ่อแม่เป็นห่วงลูกอย่างยิ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมามีอันยังบังคับเมื่อมีความฮักอย่างเนี้ยเปิ่นห้องว่าบ่มีบุตรบ่มีบุญคุณอย่างโดยเฉพาะที่เลือดฮือเลือดฮือเนื้อฮือวงตระกูลฮือเกียรติยศฮือศักดิ์ศรีแก่เฮาทุกอย่างนั่นก็มีบุญคุณเหลือน้นแล้วจะอ้างว่าเกิดมาแล้วด้วยความใคร่ของพ่อของแม่บ่ถูกอันนั้นเป็นธรรมชาติของความเกิดเป็นสัตว์โลกจะไปอ้างหั่นอ้างนี่เป็นเรื่องใหญ่บ่ได้ต้องอ้างที่ท่านเลี้ยงท่านคือกำเนิดนั่นเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นคนอกตัญญูก็ดีคนกตัญญูก็ดีต้องระลึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนใดบ่มีความกตัญญูกตเวทีคนนั้นบ่ใช่คนดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเฮานั้นมีความเคารพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ร่วมกันเนาะทำงานด้วยกันต้องเคารพกันผู้น้อยก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพผู้น้อยสามีก็เคารพภรรยาภรรยาก็เคารพสามีผัวก็เคารพเมียเมียก็เคารพผัวพ่อก็เคารพแม่แม่ก็เคารพพ่อความเคารพเนี่ยกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจการเคารพเนี่ยกระทำด้วยกายเช่นกราบไหว้รับไหว้เนาะทำกิริยาอื่นถือว่าแสดงความเคารพแต่ชาแล้วแต่ชาติศาสนาสถาบันที่นิยมทำความเคารพกันอย่างใดเคารพทางวาจาคืออู้ฮือเกียรติแก่ผู้ควรเคารพทั้งต่อหน้าและรับหลังบ่ดูหมิ่นบ่เหยียดหยามเคารพด้วยใจคือมีใจเคารพนับถืออยู่เสมอสิ่งที่เคารพนั่นจัดเป็นบุคคลก็มีจัดเป็นหลักเกณฑ์ก็มีเช่นเป็นศีลเป็นธรรมเป็นกติกาก็มีหรือเป็นหมู่เป็นคณะเป็นที่ชุมชนอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีแล้วแต่วาระโอกาสบุคคลนั่นควรเคารพผู้ที่เจริญด้วยสิ่งสามอย่างผู้เจริญด้วยชาติกำเนิดเกิดในตระกูลสูงเช่นพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ตระกูลที่เคยทำความดีแก่ชาติร่วมส่วนร่วมส่วนรวมอย่างนี้เรียกว่าชาติวุฒโธผู้เจริญด้วยชาติผู้เจริญด้วยอายุคนที่มีอายุนักรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าอาวอาอย่างหลายทั้งโดยสายโลหิตทั้งญาติธรรมอย่างนี้เรียกว่าวยวุฒโธผู้เจริญโดยวัยผู้เจริญด้วยสมบัติเช่นผู้มีศีลมีธรรมดีงามมีอุปการะเรียกว่าคุณวุฒโธเนาะคุณวุฒโธเกณฑ์ต่างๆที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในหมู่คณะสงฆ์ในที่ชุมนุมต่างๆก็ยกประธานเป็นประมุขก็ต้องฮือเกียรติหัวหน้าที่ประชุมจะทำการอย่างใดก็ต้องระวังกิริยาบ่ฮือการดูหมิ่นแก่ที่ประชุมชนนั้นบ่ใช่กิริยามารยาทที่บ่ดีบ่งามจักไอจักจามก็ต้องระมัดระวังตั้งศาสนาฮือความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าเคารพพระรัตนตรัยเคารพในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหมายความถึงข้อปฏิบัติเคารพในการปฏิบัติการปฏิสันถานเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นก็คือเฮาแสดงอาการเคารพต่อพระพุทธเจ้าเออกราบไหว้ไม่เหยียดหยามพระพุทธรูปไม่วางในที่ต่ำเช่นไม่เอาพระพุทธรูปเป็นเครื่องประดับบ้านมีพระก็ต้องวางไว้ที่บูชาที่จริงพระพุทธรูปไม่ใช่พระไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้า
แต่เพื่อเป็นเครื่องหมายคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมแสดงกิริยาภายนอกด้วยกายเช่นกล่าวถึงพระธรรมเป็นการประนมมือฟังพระธรรมก็ประนมมือห นังสือคัมภีร์ที่เกี่ยวกับพระธรรมก็ต้องยกไว้ในที่สูงใส่ในตู้ไว้สำหรับสักการะปูชาบ่ควรวางไว้เพ่นพ่านโบราณถือมากหนังสือเฮียนก่อนจับต้องกราบต้องไหว้เฮียนเสร็จแล้วก็ต้องกราบต้องไหว้ถือว่าเป็นของคนเคารพคนโบราณถือนักถือหนาเครื่องมือใช้ประกอบอาชีพมีดขวานเขาก็วางไว้ที่สูงบ่กล้าเดินข้ามบางคนหาบขายของหาบของขายคนหาบของเขาก็ต้องติดทองเอาไว้ที่เคารพแสดงว่าเขาเคารพในอาชีพเคารพอย่างนั้นเป็นวัฒนธรรมโบราณของไทยแม้แต่เข้าเปลือกเข้าสุกจะตกสักเม็ดก็ต้องเก็บเป็นการเคารพแม่โพศพมีเรื่องเล่าไว้ว่าคนจีนมาอยู่แถวสันปะคอยอำเภอเมืองเชียงใหม่เพิ่นหา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 บุงขายเปียดขายขายขนมอาซิมาซ้อเนาะอาเฮียอากงทั้งหลายกล้าขายส่งลูกไปห้ำไปเฮียนถึงมหาวิทยาลัยเมืองนอกต่างประเทศถึงเวล่ำเวลาลูกหน้าลูกใหญ่กะใหญ่หน้ากล้าบานก็เก็บเอากระเบียกระบุงเปียดมาทาหักทาหารไม้การก็มาทาหักทาหารไหวเจ้าไหวแรงลูกลูกต่างประเทศมาว่าอาเฮียอากงหันยกมือไหวไหมอย่ามางมงายแต่ว่า อาเฮียอากงก็เลย ยกไม้การมาต่อยหัวคนกรรมสู่เขาก็บ่ฮู้เรื่องฮู้แล้วเนี่ยหาบกรกู้เนี่ยถ้าบ่มีหาบกรสู่ก็บ่จบด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ก็บ่เจ้าว่าฉลาดไปเหยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเอาไม้การทาหักทาหางไว้บนหิ้งพระต่ำกว่าหิ้งพระมานาหนึ่งกราบไหว้ทุกวันเดือนจีปีใหม่ก็สละสลุงลูกลูกต่างประเทศมาขวานนาเฮียกงไหว้กับเวียดกับเปียดบุงไม้การก็เอาต่อยหวยโคนกรรมว่าถ้ามีไม้เปียดไม้บุงหาบก่อนขายเนี่ยก็มีสตางค์ส่งสู่ไปห้ำไปเฮียนเพราะฉะนั้นจึงทำความเข้าใจบ่ได้งมงายบ่ได้หลงประมาทในการที่จะดำเนินชีวิตถูกต้องท่องแท้ความเคารพนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้กิริยาอัธยาศัยนุ่มนวล อ่อนระมุนระไมความเคารพในพระธรรมนอกจากกิริยาภายนอกต้องเคารพภายในตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมด้วยความเลื่อมใสเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์สมมุติสงฆ์พระสงฆ์องค์สามเณรคือการกราบคือการไหว้อริยสงฆ์พระสงฆ์ในปัจจุบันทั้งที่อยู่ทั้งที่เป็นหมู่เป็นคณะทั้งพระป่าพระบ้านพระวัดหลวงวัดลาดพระต่างเมืองนอกเมืองก็ถือว่าเป็นพระเฮานับถือพระเฮานับถือเฮาเป็นพระนับถือพระตามหน้าที่ตามปกครองคือเกียรติกันและกันเฮาเป็นคฤหัสถ์ก็แสดงความเคารพลุกขึ้นยืนรับมีการไหว้ปวไปก็ลามาก็ไหว้ด้วยความเคารพอู้ด้วยวาจาที่เรียบร้อยไหว้สานมัสการนะบ่ใจไหว้สาทุเจ้าไหว้สาสทาก็ไหว้สาบ่ใจแม้บ่ศพอัธยาศัยก็พยายามข่มใจเพื่อหันแก่ผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้านอกจากพระสงฆ์พิษเต็มที่แล้วบ่ควรไหว้ในศาสนานั้นก็แถมเรื่องนึงพระที่รักษาศีลอยู่ก็เป็นชาวบ้านก็เพราะชาวบ้านไหว้ถ้าชาวบ้านบ่ไหว้พระก็เลอะเทอะเบาใจใส่รักษาศีลการที่เฮาไหว้พระเป็นการทำให้ศาสนาดำรงอยู่ได้เมินแต่พระที่บ่ดีอย่าไปไหว้เพราะบ่ยกย่องคนชั่วการยกย่องคนชั่วมีโทษถึงตัวที่ท่านเล่าไว้ในชาดกต่างๆว่าฤาษีตัวหนึ่งเดินทางไปบ่มีไผไหว้ไปพบแปะเข้าตัวหนึ่งแปะนั่นดุพอฤาษีผ่านไปหันแปะโก้งหัวลงจะวิ่งจนฤาษีดีใจว่าแปะทำความเคารพแกก็กำลังไหว้ตอบอยู่ก็ถูกแปะจนตายจะดกเรื่องนี้บ่จริงจริงกับบ่จริงกะแต่เขาเล่าไว้เป็นคติเหมือนหนูกับราชสีหนูคือตัวน้อย
นัจจสีคือผู้ใหญ่หรือสุนัขป่ากับแกะสุนัขป่าคือผู้มีอิทธิพลแกะคือผู้น้อยที่เขาเล่ากันมาเรื่องแท้กาบัดแท้กาจัดเป็นวาจามุสาวาทเล่าเป็นคติสอนใจเพราะจำง่ายเคารพความเคารพจำเป็นทุกแห่งเพื่อรักษาการปกครองความสามัคคีถ้าคนบ่เคารพกันการงานต่างๆจักดำเนินไปบ่ได้ในครอบครัวถ้าบ่เคารพกันผัวบ่เคารพเมียเมียบ่เคารพผัวเมียบ่เฮือกเกียรติผัวผัวบ่เฮือกเกียรติเมียก็จะมีแต่การทะเลาะวิวาทบ่สงบสุขเคารพความเคารพทําเฮือตัวเฮาเองเฮือกเกียรติขึ้นมาได้เกียรติขึ้นมาเช่นถ้าเฮาไหว้พระเฮาแสดงความเคารพแทนที่เฮาจะเสื่อมเสียแต่กลายเป็นคนดีในสายตาของคนทั่วไป การเคารพจึงบ่เสียแก่ผู้ทําความเคารพที่แต่มีแต่ฮือเฮาจึงควรรักษาธรรมเนียมการเคารพการกราบการไหว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ไหว้คนที่เจริญกว่าย่อมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระเป็นต้นจึงนำมาอุเอิญเจริญปอนบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านฟังเป็นอาหารใจเป็นคติเตือนจิตสกิดใจเฮาท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องท่องแท้สมควรสมก้าที่เฮาท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาบุญกุศลเป็นสิ่งที่เฮาควรจะทำบำเพ็ญให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่เฮาท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีลักชัยในการที่จะดำเนินชีวิตถูกต้องท่องแท้สำนึกตัวสำนึกตนในการดำเนินชีวิตว่าสิ่งใดดีเฮาก็ทำอย่างต่อเนื่องสิ่งใดบ่ดีเฮาก็พยายามลดละเลิกเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องท่องแท้เพิ่นบอกว่าอย่าดูหมิ่นบุญญกรรมว่าทำน้อยจักไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดงายรับสายชนยังเปี่ยมล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนโง่สั่งสมบ่มบาปบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงย่อมเต็มด้วยบาปนั้นมันเป็นมั่นคงบาปย่อมส่งลงนรกตกต่ำพลันอันนักปราชญ์สั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งศพสถานวิมานทองอันบุคคลกตัญญูรู้คุณโลกอุปโภคบริโภคมีให้หลายข้าวหรือเกลือผักหรือหญ้าปลาหรือไม้รู้จักใช้อย่าทำลายให้หายไปอันหนึ่งคนต่อคนทุกคนนี้ล้วนแต่มีคุณต่อกันนั้นฉะไหนดูให้ดีมองให้เห็นเป็นเช่นไรโลกรอดได้เพราะกตัญญูรู้คุณกันประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมเป็นอัตภาพไทยใหญ่มหันต์รอดมาได้เพราะรักใคร่อย่างผูกพันเพราะกตัญญูมีที่ใจเอ่ยอันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายโบราณบัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้ว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของทุกสิ่งและทำตอบแทนเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีอานิสงส์ผลแห่งความกตัญญูบัณฑิตชนท่านกล่าวว่าทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ทำให้สร้างคุณความดีใหม่ให้เพิ่มขึ้นทำให้เกิดทิริโอตตัปปะทำให้เกิดขันติทำให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดีทำให้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มนุษย์และเทวดาอยากจะช่วยเหลือทำให้เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตชนคนผู้รู้ทำให้เป็นที่น่าเคารพนับถือของคนดีและทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายการถนอมดวงใจแม่สิบประการบัณฑิตชนท่านกล่าวเอาไว้ว่าลูกที่ดีมีหัวใจแบ่งให้แม่ต้องดูแลเลี้ยงดูชูใจท่านเพียงแต่ลูกถามไถ่ให้ชื่นบานด้วยคำหวานแสนสุดสบายใจต้องรักษาความดีไม่มีพร่อง
และต้องเพิ่มความดีที่สดใสมีหิริโอตตัปปะชนะภัยลูกรู้สึกความละอายในสิ่งสามต้องรู้จักอดกั้นและอดทนต้องเป็นคนจิตผ่องใสไม่เกรงขามต้องน่ารักน่าเอ็นดูทุกโมงยามเป็นคนงามทั้งกิริยาและน้ำใจทั้งมนุษย์เทวดาอยากช่วยเหลืออยากจุนเจือให้เป็นสุขทุกสมัยทั้งบัณฑิตสรรเสริญเจริญใจอยู่แห่งใดใครก็อยากผูกสัมพันธ์ผลสุดท้ายอาจได้ถึงมรรคผลบรรลุจนนิพพานเมื่อดับขันจบคุณงามความดีที่รำพันได้ช่วยกันสรรเสริญลูกคนดีญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมก่อนรับตาธรรมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาพินันโทดำเนินรายการมาตั้งสถานีวิทยุขึ้น96วิทยุท้องถิ่นขึ้น96และขึ้น104วิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 พร้อมกัน2คลื่นวันนี้รายการของเก้าล้านกับนานหลวงบ่ได้อยู่ก็เลยจัดรายการแทนสาธุชนที่อยู่ทางบ้านฟังแล้วเป็นจะได้กึดจะได้ไข่ใจถึงแป่งใจถึงขอโทรศัพท์ทักทายกันได้ก่อนที่จะเปิดสายหน้าไมค์ให้ญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาก็ขอประชาสัมพันธ์เน้อบัดจังกรรมจะมีงานทำบุญส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อัฐิบูรพาจารย์ในวันพุธที่8เดือนมิถุนายนคือเดือนในไม่ใช่เดือนหน้าเนาะเดือนหน้านี่พฤษภาเดือนในนี่มิถุนาเดือน8เหนือออกเดือน9เหนือออก9ค่ำเนาะ9ค่ำเป็นวันพุธที่8ญาติโยมสาธุชนร่วมกินร่วมทานกันได้เนอะเจ้าภาพสังฆทาน15ชุดจุดละ500บาทเจ้าภาพสังฆทาน15ชุดจุดละ500บาทส่วนเจ้าภาพขันเข้า109ขันขันละ50บาทก็น้อมเอิญเจริญพรเนอะมีโอกาสมาได้ทำบุญทานขันเข้าก็ร่วมเป็นเจ้าภาพทานขันเข้า109ขันขันละ50บาทเพื่อเป็นภัตตาหารเพลภัตตาหารเจ้าของทุนเข้าล้นบาทในโอกาสต่อๆไปเนอะกึดจะได้ไข่ใจถึงแล้วก็ร่วมทำบุญโอนสตางค์เข้ามาที่กองทุนเข้าล้นบาทเดิมธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทาไปเดือนนี้เพิ่นจะยุบสาขาแม่ทามารวมในละปูนเพราะเศรษฐกิจทัชบดีเนาะวิทยากองทุนเข้าล้นบาทของอำเภอแม่ทาของอาตมาภาพที่531-005-9903นั่นตั้งแต่พฤษภานี้ก็คงจะไม่ได้ใช้ละบัญชีตัวนั้นก็คงจะใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสป่าซางเหมือนเดิมเนาะหมายเลขบัญชีก็798-002-1894เนาะ798-002-1894กึดจะได้ไข่ใจถึงแป่งใจถึงก็โทรศัพท์ทักทายก่อนเข้ามาได้ที่0615476539 1เสียง1สาย1กำลังใจพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านดินฟ้าอากาศเป็นจะได้รายงานผลได้เนอะเบอร์โทรศัพท์0615476539อยู่ชุดไหนมงใดวันนี้แฟนครับของงั้นเก้าล้านนี่ก็คงจะไม่ได้สิ้นเสียงเนอะเพิ่นไปงานขาวดำในหมู่บ้านเพิ่นวันนี้ธรรมภาพเป็นมวยแตนตะวาก็เตื้อนึงอ่ะตะวาธรรมภาพก็ได้จัดรายการหน่อยนึงเจริญพรดอยสะเก็ดจ้าพระเจ้าวันนี้มวยแตนพระเจ้าเจ้ามวยแตนเจ้าตีสองธานีรวดอ๋องานขาวดำในหมู่บ้านกะเจ้าต้นพระพระก็เข้าใจดีน้องวันนี้เจ้าฟังกันไปเรื่อยๆแม่มันได้แตนกันบ่อยๆเจ้ามันมวยคนละเจริญพรเจ้าโมทนาโมทนาโยมแม่วิทันเจ้าโมทนาเนอร์ฮะครับเดือนในพุ่นเจ้าเจ้าเจริญพรเจ้าแม่เลี้ยงกาแฟร้อยแก้วฝากลูกเจ้าฝากหันมาแม่มาหาเลยท่านฟังนี่มันได้ฟังนี่มันได้เข้าไปแล้วนะเ
เอาไหมขายกาแฟติ๊กติ๊กคือจะคือโยมโอนไปอ่ะจ้ะเอาสะดวกว่าเนาะวางนี่มันมีโปรแกรมไปทางใดวะเออมีธุระเดี๋ยวมาสังเกตเดือนหน้าปลายเดือนหน้า28 29วันน่ะจะไปสะเมิงเจ้าเจ้าอนกบากรรมกรรมนอเจ้าเจ้าเลินพรแม่สีบ้านต้นเพิงแม่สาเจ้าข้าพระครูฟังชัดเจนเนาะชัดเจนดีเจ้าข้าพระครูท่านพระครูขอหมายเลขบัญชีเจ้าจดมาตามตะกี้อ่ะเจ้า798แม่7 98 002 0 000 0 2 00ก็เจ้า0 0 2 0 0 2 1894 1894เจ้าธนาคารกรุงไทยกรุงไทยนะเจ้าเนาะเจ้าไทยเจ้าสายอื่นเข้ามาเน้อแม่เน้อเจ้าเจริญพรโยมแม่สีนวลชัดเจนนอสันพระแม่ไตรแม่สันมหาพลฝนตกก่อนนะบุญน่ะฝนตกเจ้ามืดเนาะมีฝนเลยเจ้ามันถือว่ามันตกในเชียงใหม่เนี่ยพี่น้องเชียงใหม่เย็นช่ำกันเนี่ยเจ้าเป็นกำลังใจเน้อเจริญพรอนุโมทนาอ้าวหนึ่งเสียงหนึ่งหนึ่งเสียงหนึ่งสายหนึ่งกำลังใจ0615476539อยู่จุดไหนมงใดว่างๆก็โทรศัพท์มาได้ถามไทยเรื่องเลิกพานนาทีกินแขกแต่งงานขึ้นเฮือนใหม่อันนั้นอันนี้เนาะที่สามารถช่วยกันได้ก็ประคับประคองกันไปเจริญพรยายอัมพรเจ้าฝนตกก่อสันกำแพงก็ว่าต้องจังใหม่ตกนี่แหละมาแรงนี่ก็มืดตั้งประสางนี่ก็หายไปเนี่ยเขี่ยเขานะเขี่ยเขาแรงแล้วก็นั่นน่ะเจ้าเกี่ยวข้าวแรงแล้วเนาะเจ้าโมทนาแม่เนอเจริญพรนะโยมแม่บ้านหานแก้วไปสาเจ้าอันธนาคารกรุงไทยเนี่ยสาขาเนี่ยสาขาโลตัสป่าซางเจ้าโลตัสป่าซางนี่เนาะเจ้าเจ้าโมทนาเนออนุโมทนาทุกสายทุกคนทุกท่านเนอร์ข้ามแรงของวันนี้ก่อนเข้าสู่นิทาไหวพระนบธรรมเรียบร้อยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า56ธรรมเจ้า38สังฆเจ้า14คุณพ่อสาวเอ็ดคุณแม่12คุณครูบาอาจารย์10ตานศีลภาวนาเข้าสู่นิทาสบายสบายสะทาโสถีพระวันตุโวพุทโธบังซ้ายธรรมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเขสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลาง